คลม Capture Points เพื่อนๆจะต้องไปยึดธงธงจะมีอยู่ทุกเมืองที่มีชื่อขึ้นบนแผนที่และอยู่ที่เกาะลอยฟ้าอีก1จุดนะคะจะไปยึดที่เมืองไหนก็ได้ส่วนตัวซายคิดว่าเมืองที่มันไม่ค่อยมีคนก็คือ1ซิทาเดลนะคะ2Lonely Labs เนี่ยก็ไม่ค่อยมีคือเมืองที่มันอยู่ริมมากๆก็จะไม่ค่อยมีคนไปลงเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวซายจะไปที่ซิทาเดลแล้วกันสำหรับตานี้จุดที่เป็นธงของทุกๆเมืองเนี่ยมันจะเป็นจุดประจำเลยนะคะอย่างซิทาเดลก็จะเป็นร้านตรงนี้ค่ะการยืนธงไม่มีอะไรมากเพื่อนๆ เข้าไปยืนในวงกลมนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในวงแล้วก็ไม่มีศัตรูเนี่ยเส้นมันจะเป็นสีฟ้าแต่ถ้าเกิดว่ามีศัตรูมันจะกลายเป็นเส้นแดงแล้วก็มันจะทำการหยุดยืนธงก่อนนะคะจนกว่าเราจะกำจัดศัตรูที่อยู่ในวงกับเราซะก่อนศัตรูที่ล้มแล้วคานมาก็ไม่ได้นะคะอันนี้ซาเล่นเป็นโหมดสควอชเพื่อนๆจะเห็นว่าไม่มีคนเลยแล้วก็ซายสามารถเต้นปูระหว่างที่ยึดธงได้ธงใช้เวลายึด1นาทีนะคะเวลาที่ยึดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีพวกกรอบยากระสุนแล้วก็ปืนค่ะเมื่อก่อนของดีมากแต่เดี๋ยวนี้ยึดธงนี่ของก็ไม่ได้ถือว่าดีเท่าไหร่มันแค่แบบพอไปได้คนมักจะไปเปิดพวก weapon cache กันมากกว่าค่ะเห็นไหมคะก็มีทองพอสมควรแล้วก็ได้ XP ด้วยนะคะ